ตอนนี้กางเกงอ่ะแฉะหมดแล้วเพราะว่าเปียกหมดแล้วนะครับสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับและนี่คือ channel Hugo Berry วันนี้นะครับก็มากับการรีวิวอีกแล้วนะครับกึ่งทดสอบด้วยนะจะบอกว่าตัวนี้มันเป็น cleansing ตัวหนึ่งที่ก็มองมันไว้ตั้งแต่แรกๆที่มันออกนะครับมองไว้นานแล้วเราก็ไม่ได้ซื้อสักทีจนกระทั่ง cleansing water ก็ใกล้จะหมดนะครับก็เลยไปลองซื้อมาใช้นะครับอย่างที่โก้เคยเกริ่นไว้สมัยช่วงแรกๆที่โก้ทำคลิปนะครับว่าโก้ใช้ cleansing water มาตลอดแล้วก็ใช้มาหลายปีแล้วด้วยนะครับจะบอกว่าไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับว่ามันดีแต่ก็รู้สึกว่ามันจะต้องใช้สำลีในการที่แบบเช็ดนะครับในการถูหน้าถูหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยอยากใช้แล้วส่วนหนึ่งก็คือมันเปลืองทั้ง cleansing water แล้วก็ยังต้องมาเปลืองทั้งสำลีด้วยนะครับก็เลยอยากลองเปลี่ยนกลับมาใช้เป็น cleansing milk สมัยก่อนนู้นเลยนะครับจนตอนนี้ก็ไปเจอเจ้าตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็น Bifesta นะครับ cleansing milky liquid นะครับเขาบอกว่ามันเป็นแบบแค่นวดแล้วก็ไม่ต้องใช้สำลีล้างออกได้เลย wow. นะครับก็สามารถลบได้ทั้งเมคอัพกันน้ำนะครับแล้วก็ลบใช้ได้ทั้งหน้าทั้งตาทั้งปากอะไรใช้ได้หมดเลยนะครับไม่มีแอลกอฮอล์น้ำหอมนะครับสีและพาราเบนนะครับเขาบอกว่าวิธีใช้ก็คือแบบว่าสามารถใช้ได้ทั้งหน้าเปียกหรือหน้าแห้งก็ได้นะเวลาเราใช้เนี่ยสามารถใช้แล้วไม่ต้องตามด้วยเจลหรือโฟมล้างหน้าต่อก็ได้นะครับซึ่งแต่กูยังไม่เคยลองวิธีนี้นะครับตัวนี้กูใช้ได้ประมาณ 2-3 วันก็ลดไปประมาณเท่านี้แล้วนะครับโอเคตัวนี้ปริมาณ230มิลลิลิตรนะครับกูจำราคาได้ประมาณ270-290อะไรประมาณนี้ครับหาซื้อได้ตามวัตสันนะครับเดี๋ยววันนี้กูจะลองมาทดสอบดูซึ่งกูก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้ากูเอารองพื้นพวกนี้นะครับเจ้าตัว Revlon Color Stay นะครับ Catrice นะครับ Photo Finish 18ชั่วโมง Revlon 24ชั่วโมงนะครับพวก Bobbi Brown Brush อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเป็นพวก Catrice Camouflage ตัวนี้ใครที่ใช้คอนซีลเลอร์ที่ใช้กบสิวอยู่น่าจะรู้ว่ามันติดทนมากนะครับก็จะลองใช้พวกนี้ลงบนหลังมือนะครับแล้วก็ลงทดสอบกับเจ้า Bifesta ตัวนี้นะครับว่ามันจะใช้แล้วสามารถลบเครื่องสำอางออกได้ยอดเยี่ยมขนาดไหนนะครับโอเคเรามาเริ่มการทดสอบกันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็จะเริ่มที่ตัวเลฟลอนก่อนนะครับโอ้โหเลฟลอนตัวนี้ถ้าใครรับปริญญาใครแต่งงานนะครับมีงบแบบจำกัดอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ก็มักจะแนะนำเสมอนะทาลงไปอีกตามด้วยตัวนี้ก็แคทริสนะครับโฟโต้ฟินิชนะครับก็เคยใช้ในช่วงตอนที่ก็รับปริญญานะครับตัวนี้โอเคตัวต่อไปนะครับตัวนี้เป็น Bobbi Brown นะครับ Lip and Cheek นะครับสีสวยมากนะครับเวลาลงแก้มแล้วมันจะออกแบบชมพูอมม่วงๆก่ำๆนิดนึงนะครับทาลงไปก็อยากรู้ว่ามันจะแบบล้างได้จริงๆหรือเปล่าเนี่ยเห็นป่ะสีมันแบบมันสวยนะถ้าคนที่ผิวค้ำๆอ่ะก็ว่าใช้สีเนี้ยจะสวยมากจากนั้นก็จะตามด้วยตัวนี้เป็น Catrice Camouflage Cream นะครับตัวนี้เป็นคอนซีลเลอร์นะครับตัวนี้ก็ตึบบอกเลยว่าใครเป็นสิวหนักๆเนี่ยแบบเอาตัวนี้ลงหูแบบสุดๆอ่ะเอาเข้าไปลองดูจากนั้นก็จะตามด้วยอันนี้อีกทีครับตัวนี้เป็น Maybelline Baby Lips นะครับสี Candy Wow Cherry นะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ติดทนอะไรมากนะครับแต่ก็ก็อยากให้เห็นว่าก็ลงอะไรไปบ้างเละพูดเลยหลังมือก็เละไปแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวตอนนี้1นาทีแล้วนะครับกูก็จะใช้เจ้าตัวนี้บีบลงไปเลยนะครับในปริมาณประมาณเหรียญ5บาทครับแต่เวลากูใช้กับผิวหน้าเนี่ยกูจะใช้ประมาณเหรียญ10บาทนะครับนวดประมาณ2ครั้งนะครับค่อยๆนวดไปนะครับอุ้ยแค่นี้ก็ออกหมดแล้วว่ะเฮ้ยกูชอบเวลาฟิลในการนวดเขาอ่ะคือมันไม่เหนียวจนเกินไปไม่หนึบจนเกินไปนะครับแล้วเวลานวดมันก็เพลินดีนะครับกูชอบการนวดหน้านะอย่าตอนนี้มือกูเละไปหมดแล้วเดี๋ยวกูจะเริ่มเอาน้ำลงแล้วนะครับแล้วก็พอเอาน้ำลงปุ๊บเขาก็จะกลายเป็นน้ำนมนะครับก็จะนวดต่ออีกนิดนึงนะครับเวลาเรานวดหน้าเนี่ยก็จะใช้เวลาอยู่กับ cleansing พวกนี้ประมาณ 1-2 นาทีเพื่อให้เขาแบบทำงานได้อย่างเต็มที่มากขึ้นนะครับก็จะลองล้างแล้วนะครับเฮ้ยจะบอกว่ามันก็ออกหมดนะ wow. ตอนนี้กางเกงอ่ะแฉะหมดแล้วเพราะว่าเปียกหมดแล้วนะครับตัวชามที่ก็เอามาเล็กเหลือเกินอ่ะคือมือก็มันก็แบบใหญ่กว่าชามแล้วอ่ะโอเคบ้านเปื้อนไม่เป็นไรเสื้อผ้าเปียกไม่เป็นไรแล้วถามว่าเดี๋ยวก็จะทดสอบยังไงนะครับก็จะเอาสำลีอีกหนึ่งรอบนะครับเช็ดกลับ cleansing water นะครับดูว่า
มันยังมีคราบอะไรติดออกมาอีกไหมนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับก็ใช้สำลี1แผ่นนะครับกับ cleansing water ตัวเดิมที่ก็ใช้เป็นประจำนะครับตัวนี้เป็น cleansingwater gentle and mild ของวัตสันนะครับตัวนี้ตั้งไว้ตอนไหนมันก็หยดใส่โต๊ะตลอดนะครับก็ว่าน้ำอะไรหรือว่าฉี่แมววะอ๋อไม่ใช่ไอหัวนี้มันกระชอกออกมาเองเรื่อยๆครับอีกทีนึงนะครับดูว่ามันมีคราบออกมาหรือเปล่าถ้ายังมีคราบเหลืองๆออกมาเนี่ยก็แปลว่าเราอาจจะยังนวดไม่พอหรือว่ามันทำความสะอาดได้ไม่ดีพอนะครับนี่คือผลลัพธ์ไม่มีเลยนะครับจะเห็นว่าแทบจะไม่มีก็มองด้วยตาเปล่าตอนนี้ก็ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากมีสีชมพูอ่อนๆ นิดนึงเท่านั้นเองครับ wow. คือเหมือนกับว่าเป็นจากลิปหรือไม่ก็ตัวบลัชตัวนี้นะครับแค่นั้นเองแต่รองพื้นอะไรไม่มีเลยนะยอดมากๆกับตัวนี้นะครับปลอนะครับตัวโก้ไม่ได้สปอนเซอร์จากแบรนด์ Bifesta นะครับจริงๆตัวนี้โก้อยากทำเพราะว่าเป็นการทดสอบของโก้เองด้วยนะครับแล้วก็ทดสอบให้ทุกคนได้ดูด้วยนะครับว่าใช้แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเหมาะกับใครนะครับสำหรับโก้นะโก้มองว่ามันใช้แล้วมันสะอาดนะครับแล้วมันก็ไม่แห้งตึงผิวเลยนะครับมันช่วยในการให้ความชุ่มชื้นหลังใช้เสร็จแล้วเนี่ยได้ดีมากนะครับแล้วก็คนที่ผิวแห้งผิวมันอย่างโก้เนี่ยใช้แล้วก็ไม่มีสิวอุดตันเพิ่มขึ้นนะครับก็คนที่แต่งหน้าหนักๆโก้แนะนำว่าให้ใช้ประมาณเหรียญ10บาท2เหรียญ นะครับ2ครั้งนวดประมาณ2ครั้งนะครับแต่อย่างโก้เนี่ยใช้แค่กันแดดหรือว่า BB บางๆนะครับหรือว่าเป็นแป้งฝุ่นเฉยๆก็อาจจะครั้งเดียวแล้วก็ตามด้วยโฟมนะครับแต่โก้ยังไม่เคยลองที่เขาบอกว่าใช้แล้วไม่ต้องตามด้วยเจลหรือโฟมล้างหน้าต่อนะครับอันนั้นโก้ก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันถ้าเกิดใครลองแล้วเป็นยังไงก็แนะนำให้คอมเมนต์โก้มาได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืม Subscribe เพื่อเป็นการรับข้อมูลนะครับแล้วก็แจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้โก้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับบ๊ายบาย